อากรถามเข้ามาสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ต้าครับพี่มึงโทรมาทุกอาทิตย์เลยเหรอใช่ครับพี่ผมชอบไงมาต้าปัญหาต้ามาเรื่อยๆมาช่วงปีนี้ผมขึ้นมหาลัยปีหนึ่งดีแล้วทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องการที่จะนอนหอครับก็คือมีปัญหากับที่บ้านแต่จริงถ้าพูดตรงๆที่บ้านเขาก็ไม่ได้ห้ามก็คือเขาเหมือนพูดเชิงอ้อมๆว่าไม่อยากให้ผมไปแบบว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามนะแบบไปนอนได้เลยแต่ว่าแบบว่าแม่จะอยู่กับใต้สักกี่ปีนะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคงคิดถึงต้ามากแน่เลยแต่แม่ก็ไม่ได้ห้ามนะแม่ก็ไม่ได้ห้ามเขาจะพูดกันอย่างเงี้ยพี่แบบทุกครั้งประชดประชันแต่ว่าผมไม่สะดวกเรื่องการเดินทางในการไปกลับบ้านจริงๆครับก็เลยแบบว่าอยากจะปรึกษาว่าทำยังไงดีคือเราก็เกรงใจมากที่บ้านจะไม่ได้ห้ามพี่แต่เขาพูดทางอ้อมๆทำให้เหมือนบีบเราไปในอีกด้านนึงอ่ะมันไม่อยากให้เราเป็นคนแล้วระยะทางระหว่างบ้านกับที่เรียนเนี่ยมันไกลแค่ไหนครับไกลมากเลยครับพี่ไกลมากๆมันคงเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่เราจะแบบไปกลับเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยครับคือลองเฉลี่ยดูแล้วว่านอนหอเรื่องเงินยังคุ้มกว่าค่าเดินทางอีกครับพี่เราว่าคงเป็นปกติของแม่ๆแหละครับที่เขาจะแบบปรับตัวไม่ทันคือเป็นเรื่องนึงเลยที่พ่อแม่จะคิดว่าเราเป็นเด็กเสมออะไรเงี้ยครับผมว่าเขาน่าจะยังอยากอยู่กับต้าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ไหวจริงๆสำหรับพี่มันก็มีช้อยส์นั้นอย่างเดียวเลยอะเคยคุยกับแม่ยังครับว่าแบบมันไม่ได้จริงๆเลยเคยคุยแล้วนะพี่เขาก็เหมือนพยายามจะเข้าใจนะที่ผมก็รู้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากหรอกอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็จะมาพูดแบบบีบอ้อมๆทีหลังให้ผมรู้สึกเครียดให้ผมรู้สึกกระวนกระวายป้าบางทีการเปลี่ยนแปลงแม่งต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราต้องดูปัจจัยหลายอย่างความคิดถึงอะมันเป็นหนึ่งสิ่งที่มันเป็นปัจจัยจริงอันนี้พี่ยอมความรู้สึกของพ่อแม่คือเรื่องที่สำคัญอันนี้พี่ยอมรับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือหน้าที่ของต้าตอนนี้ต้าอายุ18ต้าเพิ่งเข้ามหาลัยปีนึงถ้าเกิดต้าไม่ได้อยู่หอแล้วมันทำให้การเรียนของต้าเนี่ยมันตกลงหรือมันแย่ลงยังไงพ่อแม่เขาก็ต้องรับยอมรับว่ามันไม่ได้พี่ว่าต้องบอกตรงๆไม่มีทางที่แบบถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วก็บอกตรงๆบอกไปเลยว่าแบบแม่เอาจริงคิดถึงยอมรับว่ายังไงไปอยู่นู่นเนี่ยต้าก็จะคิดถึงแม่เหมือนกันแต่ไม่งั้นต้าเรียนไม่จบแน่ๆมันอาจจะถึงเวลาที่พ่อแม่อาจจะต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับจริงเคสนี้มันมีปัญหาหลายบ้านที่เกิดขึ้นนะแบบไม่รู้จะคุยกับพ่อแม่พี่เข้าใจว่าการคุยกับคนใกล้ชิดอ่ะแม่งยากเว้ยการพูดตรงๆกับคนใกล้ตัวไม่ยากที่สุดเชื่อพี่จริงๆเราเข้าใจผิดเว้ยการคุยกับคนใกล้ตัวตรงๆแม่งคือง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าให้ตายยังไงเขาไม่มีทางโกรธเราเว้ยตาถ้าเกิดมึงพูดไปมันทุกอย่างมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาอย่างลองวิธีการพูดแบบพี่ลองบอกตรงๆว่าแบบถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่ถ้าเกิดไปอยู่ไม่อยู่นู่นเนี่ยมันเรียนไม่ไหวแน่นู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเราจะโทรมาคุยกันใหม่มึงโทรติดอยู่แล้วไม่ต้องกังวลอ่ะก่อนมีเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่าประมาณนั้นได้แล้วมีอีกนิดนึงได้ไหมพี่มาอีกนิดนึงก็คือเรื่องนอนหอเนี่ยผมก็มีรูมเมทคนนึงทีนี้มันยังมีปัญหาตรงรูมเมทเดียวพี่คือความคิดเห็นเรื่องหอไม่ตรงกันก็ไม่ต้องอยู่กับมันเลยเราทำงานหาเงินได้โอเคครับพี่อันนี้ก็จะเคลียร์ช้อยได้การจะหารูมเมทอยู่หอเนี่ยเด็กวัยมัธยมแม่งเป็นเหมือนกันหมดเฮ้ยเฮียเพื่อนกูเรียนด้วยกันมาไม่มีปัญหาอยู่แล้วกูเห็นนะย้ายเข้ามาอยู่หอด้วยกันทีไรนะทะเลาะกันทุกคนมึงไม่เคยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเว้ยเกิดมามึงจู่ๆมึงจับตัวไปอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเลยมันยากมากที่มึงจะอยู่ด้วยกันได้เว้ยเหมือนผมเกรงใจที่คือทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งเพื่อนผมมันก็เลยทำให้ปัญหามันไม่ถูกแก้ไขมันไม่ใช่การยอมรับปัญหาด้วยนะแต่มันเป็นการแบบทิ้งปัญหาไว้ตรงนั้นนะครับสุดท้ายเราไม่ได้เอาปัญหานั้นออกมาพูดมันก็เลยยังอยู่ใช่เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาได้2ทางฮะ1คือบอกเพื่อนตรงกับ2คือมันอยู่กับแม่อยู่คนเดียวจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอ้ใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอขอร้องอ่ะนะ